ตอนที่19เสวนาชมสารคดีเขาชื่ออัสฮารีเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ V Voice ตามหาสันติภาพร่วมเปิดพื้นที่รับฟังหลากหลายเสียงที่เรียกร้องสันติภาพท่ามกลางกระบวนการสร้างสันติภาพชายแดนใต้ขอความสันติจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ V Voice ตามหาสันติภาพวันนี้ดิฉันอัศราลัทการันเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ฟังคะจากปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นณชายแดนใต้ตลอด10ปีที่ผ่านมาหลายๆคนอาจเชื่อว่าเงื่อนไขหนึ่งที่ช่วยหล่อเลี้ยงปัญหาให้คงอยู่แล้วก็มีอยู่อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนั่นคือการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชนคนท้องถิ่นค่ะกลุ่ม FT Media เป็นกลุ่มผลิตสื่ออิสระในพื้นที่ได้ผลิตสารคดีเขาชื่ออัสฮารีเป็นเรื่องของชายหนุ่มคนหนึ่งค่ะจากจังหวัดยะลาที่เสียชีวิตหลังถูกจับกุมได้24ชั่วโมงความตายของอัสฮารีได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของคนในครอบครัวโดยเฉพาะผู้เป็นแม่ผู้หญิงชาวบ้านคนหนึ่งที่ยืนหยัดต่อสู้เป็นเวลา5ปีเพื่อทวงถามความเป็นธรรมให้กับลูกชายแล้วก็ยังสะท้อนให้เห็นถึงการทำงานของนักกฎหมายใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อผลักดันให้กระบวนการยุติธรรมไทยทำงานอีกด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะที่ผ่านมาทางเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ได้จัดงานชมสารคดีเขาชื่ออัสฮารีขึ้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีโดยเชิญผู้ที่สนใจมาร่วมชมแล้วก็ร่วมเสวนาสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับสารคดีเรื่องนี้ค่ะนางแบดอสมาแอร์แม่ของอัสฮารีเป็นผู้หนึ่งค่ะที่ได้มาร่วมงานเสวนาชมสารคดีเขาชื่ออัสฮารีได้เล่าถึงการติดตามหาความเป็นธรรมให้กับลูกชายโดยนางแบดอได้พูดเป็นภาษามลายูถิ่นค่ะมาวินนี่นูกะแบดอนี่มาวิดุลาเวบุกูตูบุกะกาตนะอเมกนาวงอันุกะเคลดอบุกะกาตนะวิเดมอบายาก็กะดอกะปะกะปะปุ้งกะนอวิเสน่ห์หอกลากิกะดาเตหอกอับดอลากิหอกตอกมาติลากิตูมิตอกวิเสน่ห์ยังไงวิบลากูลากิเป็นดอนี่นางแบดอได้กล่าวว่าวันนี้ที่สู้คดีไม่ใช่จะมาเรียกร้องชีวิตลูกคืนมาไม่ใช่ต้องการให้ใครมาเยียวยาแต่อยากเห็นความสงบในวันข้างหน้าไม่อยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับคนอื่นๆอีกค่ะบุเลตุนโยอะพี่น้องวีอาจจะขอปฏิปติงกันละคือว่าโซโนโกยาวีเดมอตาฮูตัวจิตตัวกิตตัวก็มาหัวแหลกว่าจิตตัวกุนิงบลูโอเคลันฮาวลากิตูนางแบดอได้บอกเล่าความรู้สึกที่ได้ชมสารคดีเรื่องนี้ว่าสะท้อนมุมมองได้ดีค่ะที่สำคัญคืออยากให้คนได้รับรู้ว่าเรื่องเรามีอะไรเกิดขึ้นบ้างจะได้ไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกขอให้เหตุการณ์สิ้นสุดที่ลูกของนางแบดอก็พอคุณนวลน้อยธรรมเสถียรจากกลุ่มผู้ผลิตสื่ออิสระFT Media อดีตผู้สื่อข่าว BBC ซึ่งเป็นผู้ผลิตสารคดีเขาชื่ออัสฮารีกล่าวว่านอกจากสารคดีชิ้นนี้จะเผยให้เห็นถึงความพยายามในการตามหาความยุติธรรมให้กับลูกของผู้หญิงคนหนึ่งแล้วสารคดียังช่วยสะท้อนให้เห็นการทำงานของทีมทนายความนักสิทธิมนุษยชนทั้งในและก็นอกพื้นที่ซึ่งล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้คดีแห่งการตามหานี้ประสบความสำเร็จค่ะและนั่นก็คือแรงบันดาลใจในการผลิตสารคดีเขาชื่ออัสฮารีเราดูเรื่องอัสฮารีคิดว่าหลายๆคนในพื้นที่นี้เนี่ยน่าจะมีความรู้สึกมีอารมณ์ร่วมเพราะว่าเป็นเรื่องคนที่ถูกกระทำแล้วที่สำคัญจนปัจจุบันนี้เนี่ยก็คือไม่รู้ว่าใครทำหาตัวคนไม่ได้เรื่องนี้ในความรู้สึกของคนทำเนี่ยนะครับพอตอนที่เราไปเห็นเรื่องเนี่ยคือมันมีความไม่ธรรมดาหลายอย่างปัญหาของคดีอัสฮารีก็คือว่าตอนที่เสียชีวิตเนี่ยมันไม่ได้ระบุเอาไว้ในการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า
อัสฮารีเนี่ยเสียชีวิตขณะที่อยู่ในการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่แล้วบรรดานักศิลป์และนักกฎหมายต้องใช้เวลาเป็นปีนะคะกว่าที่จะไปหาข้อมูลอันนี้เนี่ยมาแล้วก็มาร้องกับพนักงานอัยการขอให้มีการทำข้อมูลออกมาใหม่คือสอบสวนใหม่ว่าเขาเนี่ยเสียชีวิตในขณะที่อยู่ในการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่พูดง่ายๆว่าเส้นทางคดีเนี่ยมันยอกย้อนมากในแง่ของลำพังการไต่สวนการตายในพื้นที่นี้เนี่ยก็ลำบากมากอยู่แล้วเนาะซึ่งมันแสดงให้เห็นว่ามันมีปัญหาอะไรอย่างหนึ่งกับกระบวนการยุติธรรมในความรู้สึกของคนที่ทำหนังเรื่องนี้เนี่ยเราเจอแล้วเราก็รู้สึกว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่มันแปลกไปจากปกติความแปลกที่สองก็คือว่าเรามีกาแบดอซึ่งแกเป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนที่อยู่กับบ้านอยู่ในที่ที่ห่างไกลแล้วแกต้องใช้ความพยายามมากในการลุกขึ้นมาต่อสู้เรื่องนี้คือมีเรื่องราวของคนที่ต่อสู้ในพื้นที่นี้จำนวนมากนะแล้วจำนวนหนึ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องของผู้หญิงแน่นอนเพราะว่าเขาต้องลุกขึ้นมาทวงถามความเป็นธรรมให้กับคนที่เสียชีวิตไปซึ่งส่วนจำนวนหนึ่งก็เป็นผู้ชายเพราะฉะนั้นภาระหน้าที่ในการทวงถามความเป็นธรรมเนี่ยมันมาตกอยู่กับผู้หญิงโดยอัตโนมัติแต่ว่าอย่างที่ว่าแหละค่ะคือแรงบันดาลใจของเราก็คือเรารู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีความพิเศษหลายอย่างที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือว่ามันมีคนที่เป็นนักศิลป์นักกฎหมายจำนวนมากเลยที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการต่อสู้ในเรื่องนี้ซึ่งเรารู้สึกว่าถ้าปราศจากคนเหล่านี้ซะแล้วเนี่ยคดีก้าแบดอก็อาจจะไม่ไปไม่ถึงด้วยก็ได้คุณผู้ฟังคะคุณอับดุลอาซิสตาเดอินประธานฝ่ายสิทธิมนุษยชนสมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทยเป็นอีกผู้หนึ่งค่ะที่ได้ร่วมตามหาช่วยเหลือแล้วก็ให้คำปรึกษาแก่นางแบดอในเหตุการณ์แล้วก็คดีที่ผ่านมาคุณอับดุลอาซิสได้พูดในงานเสวนาครั้งนี้เขาแจ้งว่ามีคนตายที่โรงพยาบาลยะลาว่าเป็นอย่างนี้น่าจะถูกซ้อมมาถูกซ้อมเสียชีวิตหมอนันทชัยซึ่งรับผิดชอบห้องฉุกเฉินก็โทรศัพท์สั่งเจ้าหน้าที่ว่าให้ถ่ายรูปทั้งหมดเลยรูปศพของอาซารีนี่ถ่ายทุกเรียบทเลยตั้งพริกตัวตรงไหนที่มีถ่ายก็ถ่ายเก็บไว้หมดซึ่งตรงนี้เป็นหลักฐานสำคัญหลักฐานหนึ่งที่จะนำไปใช้ในศาลแต่ภาพนี้เราก็ให้ทนายไปอันนี้ก็เป็นหลักฐานซึ่งคิดว่าตรงนี้เราก็เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่นำไปต่อสู้คดีนอกจากพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุหลังจากนั้นเราก็ติดต่อกรรมการสิทธิ์ที่มนุษยชนแห่งชาติกรรมการสิทธิ์ก็ลงมาเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารนั้นไปสอบที่หาดใหญ่ซึ่งผมก็ไปด้วยก็ไปสอบหาข้อมูลต่างๆมากมายแล้วก็ในตอนนั้นเราก็ไปเยี่ยมที่ค่ายยุทธโดยที่คนที่ถูกจับแล้วก็ไปเอาหลักฐานที่ค่ายยุทธหมอทหารว่าอีก3คนที่อยู่ร่วมเหตุการณ์ด้วยเนี่ยเป็นยังไงซึ่งก็เป็นหลักฐานเชื่อมโยงไปสู่การให้ศาลรับฟังตอนที่อัยการไม่สั่งฟ้องว่าเป็นการไต่สวนการตายใช้เวลานานมาก 2-3 ปีเราก็วิ่งกันคดีของอัชชารีเนี่ยเป็นบทเรียนสำคัญว่ามันมีเกือบ100คดี200คดีที่ถูกซ้อมทรมานโดยเจ้าหน้าที่แต่ว่าเรื่องขึ้นศาลจริงๆมีแค่5เรื่องตัวประกอบสำคัญที่จะนำไปสู่การขึ้นศาลได้คือผู้เสียหายเราจะเห็นได้ว่าผู้เสียหายใน3จังหวัดนี่คนที่กล้าที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้นี่น้อยมากนะครับผมนี่ก็หลายรายที่เข้าไปมีส่วนรู้ส่วนช่วยเหลือส่วนผลักดันส่วนประสานงานเราอยู่ที่แจ้งตลอดอยู่ที่สว่างตลอดกาแบดอเองเนี่ยพาไปที่กองทัพพาไปที่ทหารพาไปหลายที่มันทำให้เห็นว่าความยุติธรรมมีจริงแล้วก็ถ้าเราต่อสู้แล้วก็พันึกกำลังเขาเรียกว่าพันึกสิ่งที่เราจะต้องเข้าไปมีส่วนช่วยเหลือเนี่ยนะครับเราสามารถสู้ได้แล้วก็ทำให้เจ้าหน้าที่นี่เปลี่ยนนโยบายเขาเรียกเปลี่ยนวิธีการในการทำงานผมเพิ่งรู้ว่ามีตอนนี้มีฝ่ายสิทธิมนุษยชนด้วยมีฝ่ายภาคประชาสังคมด้วยมีอะไรหลายฝ่ายที่เข้ามาร่วมรับฟังประชาชนมากขึ้นก็เป็นสิ่งที่ดีกับเราเองก็จะต้องต่อสู้ทุกครั้งเพราะกฎหมายเขาไม่เปลี่ยนเพราะกฎหมายกฎการศึกยังไม่ยกเลิกพรก.ยังไม่ยกเลิกเจ้าหน้าที่มีอำนาจมากพันเอกพิพิธสอนประสานคณะทำงานที่ปรึกษาภาคประชาสังคมกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารที่ทำงานร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่ได้บอกว่าช่วงหลังๆทางเจ้าหน้าที่ได้พัฒนาแล้วก็ปรับปรุงการทำงานโดยเรียนรู้จากคำแนะนำของคนในพื้นที่มากขึ้นค่ะในส่วนของผมที่ทำงานภาคประชาสังคมก็มีความยินดีที่จะได้ร่วมงานกับทีมงานภาคประชาสังคมทุกส่วนนะครับทำยังไงเราจะช่วยกันแก้ปัญหานะครับเราจะเดินไปด้วยกันแต่เรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือเพื่อให้เกิดสันติสุขในพื้นที่ครับสำหรับในส่วนของเจ้าที่ครับช่วงหลังๆนี่การทำงานของเจ้าที่มีระเบียบแบบแผนมากขึ้น
ช่วงที่ลงมาแรกๆเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่เข้าใจนะครับแต่ช่วงหลังๆเนี่ยเราได้มีการพัฒนาปรับปรุงดีขึ้นเรื่องไหนที่สามารถกระทำได้นะครับเรื่องไหนที่สามารถปฏิบัติไม่ได้เราก็ได้มีการเรียนรู้นะครับจากคนใกล้ตัวที่เป็นพี่น้องมุสลิมที่ให้คำแนะนำนะครับเราก็ได้ปฏิบัติตามนะครับคุณผู้ฟังคะคุณนวลน้อยผู้ผลิตสารคดีชิ้นนี้ยังได้พูดทิ้งท้ายในงานไว้ว่าอยากเห็นสารคดีที่ทำเป็นสื่อช่วยกระตุ้นให้สังคมชุมชนได้ลุกขึ้นมาร่วมกันคิดแล้วก็ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและที่สำคัญคือร่วมเป็นกำลังใจให้กับคนที่กำลังต่อสู้เพื่อเรียกหาความเป็นธรรมอีกด้วยค่ะในสายตาของคนทำสื่อเราก็อยากจะให้เรื่องนี้เนี่ยมันก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้ของชุมชนของสังคมความรู้สึกของคนที่ทำเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นสื่อคือว่าให้คนในสังคมฉุกใจคิดปัญหาต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันต้องร่วมกันแก้คนคนเดียวไม่สามารถทำอะไรได้มันต้องเยียวยาซึ่งกันและกันแล้วคนทำก็รู้สึกว่าอะไรที่จะเยียวยาดีไปกว่าสังคมให้ความสนใจกับความเดือดร้อนซึ่งกันและกันตามใดก็ตามแต่ที่เราเห็นความเดือดร้อนของคนอื่นเนี่ยเป็นเรื่องที่เฉยๆนิ่งเฉยแล้วเราไม่พูดการเยียวยาในสังคมมันไม่เกิดเพราะว่ามันเหมือนกับว่าสังคมเมินเฉยเพราะนั้นเราอยากจะให้เรื่องนี้เนี่ยมันสื่อไปกับสังคมอยากให้มีการเรียนรู้แล้วอยากให้มีการสรุปบทเรียนไม่ใช่ดูแล้วก็รู้สึกว่าซึมสะเทือนใจเศร้าแล้วก็น้ำตาไหลแล้วก็จบแค่นั้นอันเนี้ยคนทำไม่อยากจะเห็นแบบนี้ไม่อยากให้มันจบลงแค่นี้เพราะว่ามันกลายเป็นแค่เรื่องดราม่าจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้เฉยๆคนที่ต้องต่อสู้กับเรื่องพวกนี้เนี่ยมันต้องใช้ความพยายามมากน้อยแค่ไหนแล้วเรามักจะพูดกันว่าคนในพื้นที่นี้พอมีปัญหาก็ถอยไม่สู้ต่อและถ้าสู้แล้วเป็นแบบนี้เนี่ยเขาจะสู้กันต่อไปไหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะต้องคือช่วยกันดูเราอยากจะให้คนที่สู้มีกำลังใจเราอยากให้คนที่เห็นคนอย่างกล้าแบดเรารู้สึกว่านี่คือความแข็งแกร่งของมนุษย์คนหนึ่งไม่ใช่ผู้หญิงนะคะมนุษย์คนหนึ่งนะแล้วสู้แล้วสู้อย่างถูกทางแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยอยากให้มันนำไปสู่ความรู้สึกของคนที่กระทำว่าเขาควรจะต้องมีส่วนร่วมในการเยียวยาด้วยการเยียวยานั้นเนี่ยแม้กระทั่งการยอมรับการแสดงความรู้สึกว่าได้มีการยอมรับผิดเนี่ยมันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการเยียวยาด้วยคุณผู้ฟังสามารถรับชมสารคดีเขาชื่ออัสฮารีได้ทางเว็บไซต์ YouTube เพียงพิมพ์ว่าเขาชื่ออัสฮารีหวังว่าสารคดีชิ้นนี้จะช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆให้ได้เรียนรู้และช่วยสะท้อนให้เห็นการทำงานของทีมทนายความและนักสิทธิมนุษยชนที่ร่วมกันทำงานเพื่อคลี่คลายปัญหาและเรียกหาความยุติธรรมอย่างสันติภายใต้ระบบกฎหมายไทยค่ะคุณผู้ฟังคะสันติภาพจะเกิดขึ้นได้ประชาชนต้องได้รับความเป็นธรรมและความรุนแรงจะลดลงเมื่อทุกภาคส่วนหันหน้ามาพูดคุยกันด้วยความรักและความเข้าใจค่ะสำหรับวันนี้รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ V-Voice ตามหาสันติภาพดิฉันอัศราลัตการันต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอความสันติจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะร่วมสนับสนุนพลังผู้หญิงเพื่อสันติภาพโดยเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้มูลนิธิเอเชียฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.cweekwomen.com ผู้หญิงภาคประชาสังคม